49 Wonderlust Island at เกาะพีพีโดยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียคลิปเดียวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปจองเลยที่แอร์เอเชียเครื่องสำอางเทลมีแป้งเทลมี2 way spot 4สูตรเพื่อผิวที่แตกต่างสวยเนียนนานเทลมีภูมิใจใช้เทลมีอาหารแมวซิลเวอร์หอมอร่อยไม่เป็นรองใครมีทั้งเม็ดและเกรวี่เหมาะสำหรับเจ้าเหมียวทุกสายพันธุ์ไวตาเนเจอร์พลัสคุณค่าจากธรรมชาติมั่นใจให้พร้อมโกไปทุกพาร์ทของชีวิตโกเต็มที่ Zero Worry วันนี้มีใครอีกเรามีวงเพื่อนเพื่อนเรานะคะ Just Improvise มาด้วยนะคะว้าว Just Improvise ที่เพิ่งปล่อยเพลงไปหรือเปล่าคะใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรนะห้องอะไรนะห้องเธอนี่ตรงนี้มีห้องเธอให้ไปกันหรือยังคะอู้
ลงของจัสตินพอยด้วยนะคะเข้าไปฟังได้แล้วนะคะชื่อเพลงว่าห้องเธอค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีวงสครับมาด้วยนะคะอุ๊ยตรงนี้มีใครเป็นแฟนคลับวงสครับบ้างคะก็นะคะก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันนะคะใครมีเพื่อนชวนเพื่อนใครมีแฟนชวนแฟนหรือจะมีกิ๊กก็ชวนกิ๊กมาก็ได้ให้มาสนุกกับพวกเราแล้วถ้าไม่มีอะคะถ้าไม่มีก็เอางี้มาสนุกกับพวกเราก่อนค่ะเดินไปด้วยกันก่อนค่ะเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะที่เพิ่งปล่อยออกไปก็ถ้าใครร้องได้ร้องด้วยกันนะคะบางทีเธอไม่รู้ตัวอาจมีคนที่รู้ใจที่เขายังไม่ใกล้ไปแค่รอโอกาสเธออาจจะไม่แน่ใจคนที่ใช่น่าจะเป็นฉันกลัวๆจะเสียเวลาเลยไม่กล้าเลยดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันมันจะช้าไปหรือเปล่านะดูกันไปจะมีใครแย่งฉันไปมันจะเสียได้เวลาเปล่าถ้าถูกใจก็กันไปเบาๆดีใจก็คุยกันไปยาวๆอย่างน้อยก็พอแค่เงาให้เธอได้แลกกันอยากให้เธอลองเดินไปด้วยกันก่อนลองใจเลยดีไหมเดินไปด้วยกันก่อนจะมีคนจะรู้ได้ไงชื่อเพลงว่าเดินไปด้วยกันก่อนค่ะก็มีใครเคยฟังแล้วบ้างคะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็ฟัง MV ได้แล้วนะคะที่ YouTube RS Music Thailand ค่ะค่ะหรือว่าจะเปิดเพลงนี้ฟังชิลๆบนรถหรือว่าเอาไว้ใช้จีบคนข้างๆเนี่ยก็สามารถไปรับฟังกันได้แล้วนะคะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเช่นกันค่ะแล้วฝากเพลงแล้วฝากอย่างอื่นด้วยได้มั้ยอ่ะฝากอะไรคะขอฝากติดตามจิ๊บไว้หน่อยนะคะที่ IG JWEP CHAN _ ค่ะส่วน TikTok ก็เป็นจิ๊บตัดชนกนันค่ะฝากของแตงกวาด้วยนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชว่าแตงกวา.nannapath นะคะได้ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะอ่ะเพลงต่อไปที่พวกเราจะร้องนะคะเชื่อว่าหลายคนตรงนี้อาจจะเคยมีโมเมนต์นี้โมเมนต์อะไรอ่ะ
โมเมนต์เวลาคิดถึงแฟนนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราโทรไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รับสักทีทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนเพลงนี้เลยค่ะขอมอบเพลงนี้นะคะให้กับคนที่แฟนโทรศัพท์หายค่ะจะเป็นเมื่อไรทุกนี้ฉันไม่ได้เจอซิงเกิลที่สองนะซิงเกิลแรกแต่ว่าร้องเป็นเพลงที่สองเมื่อกี้เนี้ยแต่งงานมากใช่ไหมเอ็มโอวีถ่ายฟุตเทจไปมงนอกมงนอกอยากให้เล่าการทำงานของซิงเกิลแรกในชีวิตของทั้งสองคนสักนิดหนึ่งครับจะได้ฝากทุกคนด้วยก็จริงๆเพลงนี้นะคะเป็นเพลงฟังชิลๆง่ายๆสบายๆนะคะก็เนื้อหาก็เป็นเหมือนการก็จีบแหละเป็นเพลงใช้จีบแหละแต่ว่าเป็นการจีบแบบมีชั้นเชิงแล้วก็มีความเป็นตัวพวกเราสองคนที่แบบว่าเออสบายๆไม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่อยเป็นค่อยไปใช่ก็เลยออกไปด้วยกันก่อนจีบแบบชิลๆชอบเลยอันนั้นชอบไหมชอบแบบว่าค่อยๆเดินไปด้วยกันก่อนหรืออะไรไงดีคะก็ได้ก็ได้ได้หมดแหละนาทีนี้ขอแค่มีก่อนค่ะใช่ไหมอ่ะ
จีพูดถึงเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตเราบ้างก็ซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เอาจริงๆจิ๊บชอบมากคือเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วก็แบบเป็นแนวของเราเลยใช่แต่เห็นใน MV ตอนท้ายมีท่าเต้นด้วยแต่วันนี้พื้นที่อาจจะไม่อำนวยใช่มั้ยจะมีท่าเต้นน่ามากเลยนะครับจริงๆเมื่อกี้แอบเต้นไปนิดนึงสอนได้มั้ยสอนได้มั้ยอ่ะได้ค่ะเป็นมือได้เอาเป็นมือง่ายๆทุกคนเต้นตามหน่อยเผื่อจะไปดู MV ในช่องของ RS Music เราแล้วก็เต้นต่อของแตงกวาจีจากน้องนะคะสอนหน่อยสอนหน่อยนิดนึงเอาท่อนไหนครับท่อนไหนครับมันเป็นท่อนฝึกค่ะอยากให้เธอลองหัวใจหัวใจเป็นหัวใจหรือว่าเรากระดกเล่าไม่ใช่เดียวใช่เป็นหัวใจค่ะขอโทษเดี๋ยวอยากให้เธอลองอันนั้นมาจากอินเนอร์ของตัวเองไม่เกี่ยวนะฮะโอเคกระดกขึ้นมากระดกเป็นหัวใจร้องเดินไปด้วยกันก่อนซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ยังไงฮะลองหัวใจกันเลยดีไหมชี้ลองหัวใจกันเลยดีไหมเดินขึ้นมาข้างหน้าหน่อยเดินขึ้นมาข้างหน้าทุกคนเต้นตามหน่อยนิดนึงแล้วไงต่อคะเดี๋ยวนะเอาใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เอาใหม่ทวนสามสองหนึ่งไปอยากให้เธอลองเดินไปด้วยกันก่อนลองเปิดใจกันเลยดีไหมลองเปิดใจกันเลยดีมันต้องใช้สองมือลองใช้มืออยู่มือหนึ่งท่าน่ารักมากเอาเป็นว่าใครเต้นไม่ทันไปดูใน MV ถูกต้องช่อง RS Music ของเรานะครับเดินไปด้วยกันก่อนคนน้องน่ารักมากแล้วอีก2เพลงที่เลือกมาร้องทำไมถึงเลือก2เพลงนั้นเพลงแรกเป็นของใครนะมิล่าใช่ของชื่อเพลงว่า Loving You นะคะทำไมวันนี้ถึงเลือก Loving You มาร้องคะสดใสค่ะเหมาะกับการเอามาเป็นเพลงแบบว่าเพลงแรกเป็นเพลงเปิดค่ะมาทักทายชาวคูเฟรนไฮใช่ล่าจากกามิใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้เป็นคนละรุ่นเลยนะนั่นสิมีล่ากามิเปิดแล้วเพลงตัวเองเพลงที่2แล้วเมื่อกี้เพลงพี่รุ่นพี่เลยนะ Dream True มีลีเดียฝ้ายเออทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่ฟังมาตั้งแต่เด็กค่ะขอบคุณมากพี่ก็เปิดตั้งแต่พี่ยังหนุ่มๆเหมือนกันเพลงนั้นมีความลับจะบอกทำไมจะบอกว่าเพลงเนี้ยคุณเล่น MV ด้วยรู้มั้ยใครทำไมไม่รับสักทีคุณเล่นหรอใช่เอาทุกคนเปิด YouTube เร็วทำไมไม่รับสักทีของ Dream True แต่พอน้องพูดกับว่าดูตั้งแต่เด็กไม่กล้าบอกเลยตอนแรกญี่ปุ่นเล่นด้วยหรอมันก็เล่นแบบว่าเล่นมัมมีหลายคนแบบนี้ใช่3คู่อะไรแบบนั้นซึ่งแตงกวากับจี๊ดเกิดทันใช่ไหมลูกทันค่ะทันเดี๋ยวก่อนแต่น้องเขาจำหน้าพี่ไม่น่าจะได้แหมเราก็อายุเท่าไหร่แล้วหน้ามันก็เปลี่ยนไปนะคะหลายซีรีส์แล้วด้วยยังสวยเหมือนเดิมค่ะซีรีส์ไหนก็สวยอันนี้ไม่ทันแล้วลูกอันนี้เพิ่งรู้ตัวมาทีหลังว่าพี่เขาเล่นเต็มโอเคก็เลยเลือกทำไมไม่รับสักทีมาเป็นเพลงใช่ค่ะเขาชอบเขาฟังแต่เด็กๆที่พี่ตั้มเปิดที่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะโอเคอ่ะเมื่อกี้ฝากตอนที่ฝากอ่ะช่องทางการติดต่อของเราโซเชียลหรือผลงานอะไรเงี้ยอีกทีนึงดีกว่าชัดๆเลยเพื่อใครวันนี้โดนตกเนาะโดนทั้งแตงกวาจี๊บตกใช่แล้วไปตามต่อได้ที่ไหนฝากช่องทางติดตามของเราค่ะของจี๊บนะคะ IG JWEPCHAN_ ค่ะส่วน TikTok jeep.chanoknang ค่ะไอ้แตงกวาค่ะส่วนของแตงกวาค่ะเซิร์ชว่าแตงกวา.nannapath ทุกช่องทางเลยค่ะครับผมคำเดียวกันเลยใช่ทุกอันเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กโอเคค่ะฝากน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะแตงกวาแล้วก็จี๊บขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากปิ๊งเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นเขาเรียกว่าดูคู่แรกเลยขอบคุณนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ที่ช่อง RS Music จะได้ดู MV น้องด้วยแล้วก็เมื่อกี้ขออีกทีสิลืมนะเดินไปก่อนแล้วก็กระโดดพี่ต้องเข้าใจยังว่าทำไมเราต้องไปเป็นดีเจเราอาจจะไม่เหมาะกับ